วัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากที่วันนั้นนะคะสโมได้รีวิวการไปช้อปปิ้งที่Eve & Boy สาขาในเมืองขอนแก่นมาแล้วนะคะแต่ขอโทษทีที่วันนั้นเนี่ยลองกันเล่นๆลองพูดเป็นภาษาอังกฤษดูซิทำได้ไหมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตอบสนองนี้ต่อยูทูบเบอร์หลายคนที่เป็นคนไทยเท่าไหร่นะคะรอบนี้ก็เลยตัดสินใจกลับไปอีกรอบไม่ใช่ว่าตั้งใจเอามารีวิวนะคะเพียงแต่ว่าวันนั้นคุณแม่ request มาบอกว่าเจลไอไลเนอร์ยี่ห้อคาวทริสที่คุณแม่เอาไปจากการซื้อรอบแรกคุณแม่บอกว่าใช้เขียนคิ้วได้ดีมากแล้วมันก็ติดทนนานมากคุณแม่ก็เลยถามบอกว่าถ้ามีสีน้ำตาลที่อ่อนลงกว่าเจลไลเนอร์ที่เอาไปรอบนั้นให้ซื้อมาไว้ให้คุณแม่ด้วยนะคะก็เลยไปจัดมาให้คุณแม่ตอนแรกคิดว่าไม่มีสีที่อ่อนกว่านั้นปรากฏว่าเจอสีนี้ค่ะเป็น Cartrix Eyeliner นะคะเจลไลเนอร์สีเบอร์040นะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนออกทองๆนิดนึงนะคะฉลากเขาก็ชัดเจนนะคะยี่ห้อนี้นี่จะ made in ในประเทศแถบยุโรปจะส่วนใหญ่ส่วนกระปุกเนี้ยจะ made in อิตาลีเอ๊ะกล้องทำไมไม่ชัดเอ่ยนะคะตัวนี้จะ made in อิตาลีด้วยกันขออภัยที่ไม่สามารถเปิดแพ็คเกจจิ้งให้ดูได้เพราะว่าจะซื้อไปให้เป็นของขวัญคุณแม่นะคะราคาตัวนี้ก็แค่162บาทเท่านั้นเองค่อนข้างจะถูกมากแล้วก็ยืนยันว่าเนื้อครีมของเขาเนี่ยจะเป็น texture ครีมที่ค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็ติดทนนานด้วยนะคะทั้งวันอันที่2นะคะจากความคิดความชอบส่วนตัวนะคะโดยปกติเวลาแต่งหน้าไปทำงานหรืออะไรอ่ะหลังลงเดย์โลชั่นเสร็จแล้วก็มักจะตามด้วยน้ำยาอุทัยทิพย์สีแดงๆนะคะเพื่อจะทำให้บรัชออนมันดูชัดเจนขึ้นแต่ทีนี้รู้สึกว่าแบบเราใช้มาตั้งแต่เด็กจนอายุเยอะแล้วทีนี้เราพอมีเงินเดือนแล้วเราก็อยากจะอัปเกรดตัวเองให้ดีขึ้นให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นก็เลยตัดสินใจไปซื้อยี่ห้อนี้มาค่ะ KMA Professional วันนั้นเนี่ยได้ลดส่วนลดในราคา 20% ที่ Eve & Boy นี่จะลดราคากันทั้งปีเลยนะคะบางอันก็ลดเยอะบางอันก็ลดน้อยแต่ส่วนใหญ่ไปทุกครั้งเนี่ยจะไม่ผิดหวังเลยสักครั้งราคาเขาจะเซลตลอดเวลานะคะไปซื้อสีนี้มาค่ะเป็นครีม Foundation Brush นะคะน้องคนขายเขาแนะนำว่าสีนี้ขายดีอะค่ะคุณพี่แล้วก็เวลาเราแต้มที่แก้มเราหลังลงรองพื้นเนี่ยมันจะเกลี่ยง่ายแล้วสีเนี่ยมันก็จะติดทนนานไปทั้งวันไม่เหมือนน้ำยาอุทัยทิพย์ที่เคยใช้นะคะถ้าเกิดเหงื่อออกหรืออะไรมันก็จะสลายกับน้ำไปเลยระหว่างวันอันนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเติมแก้มซ้ำอีกเพราะว่าลักษณะงานของตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบแต่งหน้าระหว่างวันก็เลยคิดว่าถ้าซื้อมาใช้แล้วมันจะค่อนข้างคุ้มนะคะตัวนี้จากราคา250ซื้อมาได้ในราคา200บาทนะคะคิดว่าถ้าก็ได้กลับไปอีกจะแวะไปเอาสีชมพูบานเย็นวันนั้นลองเล่นดูเอาสีชมพูตัวนั้นนะคะมาผสมกับตัวนี้ได้ texture สีที่สวยมากๆเลยนะคะชอบนะคะอันสุดท้ายที่ได้มา Cartrix อีกแล้วนะคะอันนี้เป็น Cartrix Made to Stay Long Lasting Eyeshadow เบอร์040นะคะผลิตภัณฑ์ของอันนี้นี่จะ Made in Germanyนะคะอันนี้เห็นกูรูหลายท่านบนอินเทอร์เน็ตแนะนำบอกว่าเป็นครีมอายแชโดว์ที่สเตย์ที่อยู่ได้นานมากๆทั้งวันสาเหตุที่ไปซื้อนี่เพราะว่าเปลือกตาเป็นคนเปลือกตาค่อนข้างมันนะคะก็เลยคิดว่าก่อนลงอายแชโดว์แบบผงเนี่ยอยากจะใช้อายแชโดว์ที่เป็นครีมก่อนแล้วค่อยทับลงไปเพื่อให้มันอยู่ติดทนขึ้นเห็นไหมคะสีที่ได้ก็จะปะออกเหลือบๆเมทัลลิกนิดหน่อยแล้วก็คอนเฟิร์มว่าอยู่ได้นานทั้งวันนะคะหลอดนี้อันนี้กล่องไอ้กระปุกนี้ลูกจะซื้อมาในราคา162หรือ132บาทนะคะทั้งหมดนี้3กระปุกนี้ที่ซื้อหมดเงินไปเพียง544บาทเท่านั้นเองคุ้มมากๆได้ถึง3ตลับด้วยกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบไปช้อปปิ้งอะไรที่มันถูกๆแล้วก็ได้ของคุณภาพดีส่วนสโมนี่ไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับ Eve & Boy เลยรู้สึกว่าประทับใจที่มีร้านแบบเนี้ยให้กับคนธรรมดาสามัญอย่างเราได้ช้อปปิ้งกันนะคะแล้วก็หากเพื่อนคนไหนที่อยู่กรุงเทพก็ไม่ต้องเสียใจนี่กรุงเทพนี่เป็นอะไรที่ของใน Eve & Boy ที่สยามสแควร์ซอย1นะคะอลังการมากสโมเองก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปแต่คิดว่าถ้าได้เข้ากรุงเทพคราวหน้าคงจะแวะไปดูว่าเขามีสินค้าอะไรแปลกใหม่มาขายบ้างแล้วก็จะรีวิวมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ